นะครับมาอยู่ผมปานอ้นจากช่องพี่เจ TPE กันอีกแล้วเย้ชมวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นนะชมผมก็จะพาไปหาชมที่เก็บแร่นะชมเป็นหินสีน้ําเงินนะชมก็คือจะพาไปดูแหล่งชมที่ว่าเก็บได้เยอะๆชมครับก็คือจะพาไปดูแหล่งที่เก็บได้บ่อยชมหินนี้นะครับจะใช้ในการแบบว่าไม่ใช่ใช้ในการสร้างอาวุธชมจะใช้ในการอัพตัวละครชมโซนที่ผมจะพาไปชมจะเป็นโซนนี้ชมก็หลายคนอาจจะเคลือบหินพวกนี้หลายคนอาจจะเห็นผ่านตาชมแต่สําหรับใครที่ว่าต้องการใช้จริงๆชมเผื่อใครว่าอยากได้จุดที่ว่าฟาร์มได้เยอะคุณชมผมจะแนะนําจุดหนึ่งก็คือตรงโซนนี้ชมว่าไอ้เกาะสีเขียวเนี่ยที่ติดกับหิมะคุณชมครับก็จะมีจุดนี้คุณชมตรงข้างหน้าผานี้คุณชมแล้วก็มีจุดนี้คุณชมตรงใต้นี้แล้วก็ตรงนี้คุณชมคือผมจะพาไปหาที่แบบว่าคือที่ว่าแหล่งเนี้ยจะอยู่กันเยอะมากคุณชมเดี๋ยวผมจะพาไปที่นี่ก่อนคุณชมโอเคป่ะวาร์ปนี่เลยคุณชมครับก็คือแบบผมจะทําเป็นคลิปสั้นคุณชมว่าพาไปฟาร์มคุณชมที่ที่ว่าฟาร์มได้เยอะๆคุณชมครับแต่คือแบบผมจะไม่ลงลึกมากคุณชมแต่คือแบบว่าคือคลิปนี้ก็คือจะพาวิ่งฟาร์มใช่ไหมถ้าเกิดใครแบบว่าต้องการแบบว่าคือใช้ตัวละครที่ว่าต้องใช้หินนี้ในการอัพนึงชงครับแล้วต้องการเก็บเยอะๆในวันนึงชงก็คือเนี่ยฟาร์มตามผมนึงชงอยู่จะพาวิ่งฟาร์มนะครับที่นี่เป็นที่ที่ว่าได้เยอะชงวิ่งแบบเส้นเดียวชงอยู่แถวนี้ชงไม่ต้องไปไหนไกลเลยก็โอเคพอวับมาถึงนี่ปุ๊บชงครับดันนี่ผมยังไม่ได้มาเห็นผมชงนี่เดินมาหน่อยชงสะดุดสะดุดเห็นผมชงนี่มันจะมีถ้ำชงตรงนี้จะมีมอนอยู่ตัวนึงชงเห็นปะหินเต็มเลยนี่มชอบถ้ำหินนี่มชอบนี่มอนบังมชอบขอยืนหน่อยยืนแอคหน่อยมชอบเราจะได้เอาไปทำปกคิมชอบโอเคประมาณนี้มชอบครับนี่ก็คือที่เราจะมามชอบแต่ว่าฐานโอ้พระเจ้าแป๊บนึงขอจับกระป๋อมก่อนโอเคมชอบที่นี่คือจะมีประมาณ5ก้อนมชอบมี5ก้อนแล้วก็รวมแต่ข้างนอกที่เราเก็บแล้วก็เป็น6ก้อนมชอบค่อนข้างเยอะคุณชมแต่ว่าจะมีมอนเฝ้าอยู่หนึ่งตัวคุณชมแล้วก็คืออย่างแรกเราต้องจัดการมอนตัวนี้ก่อนจัดการมอนที่เฝ้าก่อนชมมันจะได้แบบว่าคือง่ายแต่มอนนะคือฆ่าง่ายแล้วแค่โพลิงธรรมดาคุณชมก็คือว่าไม่ค่อยยากฆ่ามอนโอเคคุณชมพอฆ่ามอนเสร็จแล้วก็ฟาดหินคุณชมแล้วได้หินส้มคุณชมเห็นปะนี่นี่คือแหล่งเก็บแร่คุณชมแหล่งแรกโหแบบเยอะมากคุณชมมากกว่า5อย่างเงี้ยมากกว่า5หรือ6คุณชมครับเมื่อกี้เราได้ข้างหน้ามา1แล้วก็ได้ข้างในอีกโอ้โหทีละ2ก้อนคุณชมเป็นไงก็ตรงนี้คุณชมครับพอเราเก็บตรงนี้เสร็จคุณชมเราก็วิ่งออกมาคุณชมครับนี่คือตรงนี้เป็นแหล่งคุณชมครับคือโซนเนี่ยวับมาที่เดียวแล้วเราก็ไปต่อคุณชมเดี๋ยวผมพาไปแหล่งที่เยอะกว่านี้คุณชมครับนี่วิ่งออกมาตามทางครับบ้านผมฟ้าร้องคุณชมครับไม่ต้องตกใจคุณชมนี่วิ่งออกมาหน่อยคุณชมนี่มันจะมีเหมืองอยู่ตรงนี้ชมแปลวเหมืองอยู่ไหนฮะชึบโดดลงมาก่อนชมวิ่งออกมาแล้วเราก็โดดลงล่างชมเหมืองอยู่ตรงนู้นชมแต่ว่าก่อนอื่นเลยโดดลงมานี้ก่อนชมมาเก็บตรงนี้ก่อนชมครับในถ้ำนี้ปกติมันจะมีของเควสอย่างนี้ด้วยชมถ้าเกิดใครแบบว่าเนี่ยนี่ป่ะนี่ชม2ก้อนอยู่นี้ชมครับนี่เพราะถ้าเกิดใครไปใช้ที่วาร์ปชมก็จะไม่เจอชมเพราะว่ามีกิจกรรมใหม่มาด้วยนี่พอเก็บตรงนี้เสร็จชมวิ่งไปเก็บอีกที่หนึ่งชมครับประมาณ3ที่ที่ผมจะเก็บต่อวันชมผมฟาร์มนะเพราะว่าจริงๆหินนี้มันใช้ไม่ค่อยดีเยอะมากชมครับต่อให้ใช้อัพตัวละครจริงเราเก็บเนี่ยฟาร์มแค่3ที่เนี่ยก็พอแล้วชมนี่ชมนี่คืออีกที่หนึ่งชมที่ผมจะมาฟาร์มชมครับตั้งนึงขอจัดการถ่ายรูปชมครับจังหวะนี้เรียบร้อยชมนี่ครับก็จะเจอตรงนี้ชมแต่ว่าเกือบไปแล้วเกือบโดนระเบิดชมตรงนี้ก็จะเป็นอีกแหล่งชมที่ว่ามีเยอะๆชมก็คือตรงนี้จะมีทั้งหมดเยอะชมตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะเราก็จะได้ตรงนี้อีก4ชมเนี่ยเห็นป่ะรู้สึกเหมือนมีศัตรูยังไม่หมดตัวไหนเจอละเจอตัวซุ่มยิงละโอ๊ตจะกินชมครับนี่เรียบร้อยล่วงไปสินี่คุณชมนี่คืออีกแหล่งที่ผมมาเก็บคุณชมแล้วก็ที่ต่อไปคุณชมนี่พอหลังจากนี้จริงๆเราเดินก็ได้คุณชมแต่ผมขี้เกียจเดินคุณชมจะวาร์ปไปนะครับนี่พาไปเก็บแบบเกือบเก็บประมาณ 2-3 จุดคุณชมคือได้เยอะเลยคุณชมคือว่าถ้าเกิดใครแบบว่าต้องการใช้จริงๆคุณชมแบบว่าอยากใช้เร็วๆคุณชมก็เนี่ยเก็บตามผมคุณชมแป๊บนึงเจอแร่ม่วง
มันเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะใช้อยู่เหมือนกันชมมันไม่ได้อยู่ข้างบนมันอยู่ข้างล่างนี่ชมมันอยู่ในถ้ำนะครับชมครับนี่นี่คุณผู้ชมอยู่นี่ครับฝั่งนี้นะครับเราก็จะมาเจอคุณผู้ชมจริงถ้ำนี้มีเควสด้วยนะมีเควสหนึ่งคุณผู้ชมที่ว่าเราต้องเข้ามาในถ้ำนี้คุณผู้ชมก็นะครับใครที่แบบว่าได้เควสมาแล้วไม่รู้จะเข้าไงคุณผู้ชมก็เข้าประมาณนี้คุณผู้ชมนี่คือเควสเข้าถ้ำคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมได้ละแล้วก็พอหลังจากเก็บตรงนี้จุดนี้เสร็จวับตรงนี้คุณผู้ชมไปที่นึงที่ว่าได้เยอะๆคุณผู้ชมจริงๆแถวนี้มันมีหลายจุดคุณผู้ชมแต่ผมจะแนะนำจุดที่ผมเก็บบ่อยคุณผู้ชมแล้วคือแบบมั่นใจว่ามันได้เยอะจริงๆคือแบบมันได้เยอะคือแบบไหนปะอยู่ฝั่งโน้นคุณผู้ชมคือผมจะเน้นจุดที่ว่าผมได้เยอะจริงคือแบบผมจะไม่ค่อยไปเก็บแบบว่าจุดที่ว่าได้น้อยๆคุณผู้ชมเพราะว่าคือผมขี้เกียจเดินนะครับถึงจะเป็นในเกมแต่ผมก็ขี้เกียจเดินคุณผู้ชมผมจะมาเก็บประมาณ 2-3 จุดคือวันนึงอย่างน้อยก็ 10-20 อันคุณผู้ชมได้ครบแล้วผมก็พอนะครับในการใช้เพราะว่ามันการอัพตัวละครตัวนึงมันใช้เยอะถึงจะใช้เยอะไงมันก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แค่หินนี่อย่างเดียวมันใช้อย่างอื่นด้วยคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมนี่ก็คือจุดสุดท้ายที่ผมมาเก็บแล้วคุณผู้ชมครับถามว่ามีจุดอื่นอีกไหมครับพี่มีเพียบเลยคุณผู้ชมครับหลายจุดมากคุณผู้ชมแต่ว่าคือแบบหลักๆผมจะเก็บอยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอาศัยว่าถ้าเกิดเราใช้แค่อัพตัวละครที่คุณผู้ชมเก็บแค่นี้ก็พอคุณผู้ชมครับคือตัวละครที่ใช้อัพหลักๆคุณผู้ชมผมไม่รู้มีตัวไหนบ้างคุณผู้ชมแต่ว่าตัวเนี้ยใช้อยู่คุณผู้ชมครับตัวนี้ก็คือใช้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะใช้อยู่คุณผู้ชมแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะอัพขึ้นนี้ไหมเพราะเป็นธาตุสายฟ้าคุณผู้ชมก็เลยยังไม่อัพเลเวลคุณผู้ชมเพราะว่าหลักๆคือตอนนี้ตัวนี้คือไม่ถอดแน่ๆเทพไม้เนี่ยส่วนตัวนี้ก็คือผมจะเอามาตัวนี้มาเล่นแทนผมก็เลยบอกว่ายังไม่เอาตัวนั้นเพิ่มคุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนว่าตัวนี้จะเป็นตัวซับที่ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวนี้ผมทําเป็นชํานาญธาตุคุณผู้ชมกําลังจะใส่สายฟ้าครบคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้พวกของสายฟ้าเนี่ยออกยากมากดันแม่งโคตรเกลือเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวว่าหลังผมจะทําคลิปฟาร์มดันสายฟ้าคุณผู้ชมดูความเกลือคุณผู้ชมครับก็รอดูกันได้คุณผู้ชมว่ามันเกลือแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมก่อนว่าคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยคุณผู้ชมบ๊ายบายไปแล้ว